วันนี้เราจะมาทำการผ่าเอาชิปปลานะครับตอนแรกครับเลาะนี่ไปเลาะเข้ากับก้างของตัวขนานไปกับคนตัวเพราะโดยมากแล้วมันจะฝังกันอยู่ที่ช่วงหลังนะฮะช่วงกล้ามเนื้อหลังถ้ามันฝังอยู่ในกล้ามที่กล้ามเนื้อหลังเนี่ยเราผ่าออกมาอย่างนี้ก็ส่วนมากก็จะเจอเลยเนื้อตัวนี้แปลกมากเลยดูดีแล้วเลยเราเจอนะครับเราเปลี่ยนฝักตัวไมโครชิปถ้ามันอยู่ในเนื้อแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นมันทันทีนะครับมันจะลอยขึ้นมาเลยอะไรถ้าเป็นในกรณีที่เราผ่านขนาดนี้อาจจะดูทารุณไปหน่อยนะครับในลักษณะนี้ปลาตัวนี้ชิปถูกฝังอยู่ในท้องนะครับทำให้ปลามีปัญหา